อ๋อพอดีฉันสนใจแฟรนไชส์บริษัทลิขิตคอฟฟี่ของคุณนะคะแต่งตัวแบบป้าเนี่ยนะจะมาซื้อแฟรนไชส์ร้อยล้านสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอายเรื่องการขยายแฟรนไชส์ลิขิตคอฟฟี่กาแฟสดเป็นไงแล้วครับตอนนี้ก็มีหลายที่แล้วค่ะที่พอสรุปได้นะคะทางภาคใต้เนี่ยก็ลงตัวเลยค่ะทางภาคเหนือก็เช่นกันค่ะท่านประธานดีครับแต่ผมว่าผมอยากได้ทางภาคอีสานเพราะตลาดมันกว้างดิคุณอินครับครับพอมีลูกค้าไหมครับก็พอมีบ้างครับตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีหลายเจ้าแล้วค่ะที่ติดต่อมาแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยสงสัยไม่มีเงินมั้งคะถ้างั้นช่วยฝากดูหน่อยแล้วกันนะครับผมอยากได้ทางภาคอีสานอ่ะเพราะตลาดมันกว้างดิเผื่อเราจะขยายสาขาใหม่นะได้ค่ะฝากหน่อยนะครับนี่แม่บ้านเข้ามาหาฉันหน่อยค่ะผู้จัดการนี่เธอกินข้าวเที่ยงหรือยังเนี่ยยังเลยค่ะงั้นดีเลยงั้นเดี๋ยวเธอเนี่ยอยู่เฝ้าบริษัทนะเพราะว่าฉันจะออกไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็รอฉันกลับมาก่อนนะเธอค่อยไปกินข้าวแต่นี้มันยังไม่เที่ยงเลยนี่คะมันจะเที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เรื่องของฉันทำตามที่ฉันบอกก็พอแล้วก็เฝ้าจนกว่าฉันกลับมาเข้าใจไหมค่ะได้ค่ะแล้วอยากแตะต้องของบนโต๊ะฉันนะสวัสดีค่ะนี่บริษัทลิขิตคอฟฟี่ค่ะอ๋อเหรอคะอ๋อสนใจเหรอคะพรุ่งนี้จะเข้ามาใช่ไหมคะได้เลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานคะรับอะไรไหมคะนี่สบายแล้วนะคะผมอะไรก็ได้ครับเอาก๋วยเตี๋ยวน้ำผมก็ได้ได้ค่ะท่านประธานคะพอดีมีลูกค้าโทรมาจากทางภาคอีสานค่ะเขาสนใจจะซื้อแฟรนไชส์ของเราค่ะพรุ่งนี้เขาจะเข้ามาดูนะคะจริงเหรอครับใช่ค่ะนี่คุณอายไปไหนพอดีคุณอายไปข้างนอกค่ะไปทานข้าวค่ะดิฉันก็เลยรับสายแทนค่ะครับขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะที่นี่ใช่บริษัทลิขิตคอฟฟี่หรือเปล่าคะใช่มีอะไรหรอคะที่นี่ไม่รับเรียอะไรนะคะอ๋อพอดีฉันสนใจแฟรนไชส์บริษัทลิขิตคอฟฟี่ของคุณนะคะฮะ นี่ฉันฟังอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าหูฉันเพี้ยนแต่งตัวแบบป้าเนี่ยนะจะมาซื้อแฟรนไชส์บริษัทฉันนี่แฟรนไชส์เนี่ยไม่ใช่ราคาบาท2บาทนะคะราคานี่เป็นร้อยล้านเลยนะป้าเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อหรอกค่ะแต่ป้าสนใจบริษัทคุณจริงๆนะคะป้าจะสนใจเนี่ยป้าก็สนใจไปคนเดียวเถอะค่ะฉันไม่สนใจด้วยหรอกดูสภาพป้าเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อหรอกค่ะป้าฉันว่านะคะป
้าออกไปเถอะค่ะไม่อธิบายอะไรให้มันเสียเวลาหรอกไปออกไปค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพงศกรมีอะไรให้ดิฉันรับใช้คะกาแฟมาแล้วค่ะคุณอาจคุณป้าคะสวัสดีค่ะคุณป้ามีอะไรให้หนูช่วยไหมคะอ๋อคืออย่างนี้แหละค่ะหนูป้าน่ะสนใจอยากจะมาซื้อแฟรนไชส์บริษัทลิควิดคอฟฟี่เนี่ยค่ะไปเปิดทางภาคอีสานเมื่อวานก็โทรศัพท์เข้ามาแล้วนะว่าจะเข้ามาติดต่อวันนี้แต่เข้ามาแล้วก็ไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรป้าได้เลยอ่ะป้าเลยว่ากำลังจะกลับเนี่ยอ๋อเหรอคะงั้นคุณป้ารอสักครู่ได้ไหมคะคุณป้าครับผมต้องขอโทษนะครับที่ทำคุณป้ารอนานนะครับเห็นพนักงานผมว่าคุณป้าสนใจแฟรนไชส์ผมครับใช่ค่ะแต่ดิฉันกำลังจะกลับค่ะเพราะว่าไม่มีใครให้ข้อมูลดิฉันเลยแต่พอดีว่ามีแม่บ้านคนนี้ค่ะมาให้ข้อมูลค่ะคุณป้าครับต้องขอโทษด้วยนะครับและผมก็ขอขอบคุณคุณป้านะครับที่สนใจวิกฤตคอฟฟี่แฟรนไชส์ของผมนะครับนี่อย่างนึงต้องขอโทษแทนพนักงานด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะพอดีลูกชายดิฉันน่ะสนใจลิควิดคอฟฟี่ของคุณนะคะอยากจะซื้อแฟรนไชส์ไปที่แถวบ้านเราภาคอีสานนะคะพอดีลูกสาวไม่ว่างก็เลยวานดิฉันมาแทนค่ะดีแล้วครับคุณป้าว่าแต่คุณป้าทำอะไรต่างจังหวัดครับอ๋อปลูกมันสำปะหลังเองค่ะมันสำปะหลังใช่ค่ะปลูกไม่เยอะค่ะปลูกแค่นิดๆหน่อยๆแค่ 5,000 ไร่เองค่ะ 5,000 ไร่คุณอายเข้ามาหาผมด่วนเลยนะ 5,000 ไร่ท่านประธานคะมีอะไรด่วนก็คะที่ได้ดิฉันมาก็คุณป้าคนนี้จะซื้อแฟรนไชส์ของเราเพื่อไปเปิดทุกอำเภอที่ภาคอีสานบ้านฉันบอกเลยใช่ไหมว่าไล่ป้าคนนี้ออกไปอ่ะปุ๋ยไปก็เสียเวลาดูสภาพสิไม่มีปัญญาซื้อหรอกฉันเรียกว่าพวกมาเรียอะไรผู้จัดการคะฉันขอโทษจริงๆนะคะเธอนี่มันตาต่ำจริงเลยนะแม่บ้านถ้าต่อไปนี้เธอไม่ทำตามคำสั่งฉันนะฉันจะไล่เธอออกคุณอายมันจะมากเกินไปแล้วนะจะมากอะไรคะท่านประธานดูสภาพสิคะผมไม่มีปัญญาซื้อหรอกค่ะภาคอีสานเนี่ยต้องใช้เงินเป็นร้อยล้านเลยนะคะป้าเนี่ยได้แค่ครึ่งสาขาเท่านั้นแหละค่ะคุณนายคุปปากตรงนี้นะท่านประธานคะดิฉันสนใจแฟรนไชส์ลิควิดคอฟฟี่ของคุณจริงๆนะคะแต่ดิฉันไม่ชอบพนักงานคนนี้เลยค่ะคุณช่วยจัดการพนักงานคนนี้หน่อยได้ไหมคะอุ๊ยตายละนี่ดูตัวเองเลยถ้าคุณไล่พนักงานคนนี้ออกฉันจะซื้อแฟรนไชส์ของคุณค่ะคุณนายผมไล่คุณออกนะทำไมล่ะคะท่านประธานคุณรู้ไหมว่าคุณป้าคนนี้เป็นเจ้าของไร่มัน 5,000 ไร่แล้วก็ยังเป็นเจ้าของลานมันอีก 4-5 โรงป้าเขายังซื้อแฟรนไชส์ของเราทั่วภาคอีสานทั้งหมด100ล้าน